สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเตรียมแผนเงินไหลเข้าออกประจำสัปดาห์สุดท้ายของปี2564นะครับผมกับสโลแกนที่ว่าทัดก่อนวายเข้าก่อนวิ่งค่ะครับผมเรา2คนนะครับกลับมาที่เหมือนเดิมผมเราซื้อโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติฉันอดัมพลอยพายลินค่ะครับผมก็บอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็เรียกว่าก็ยังคงปรับตัวพุ่งขึ้นนะใช่เนอะเหมือนกับว่าทางฝรั่งเนี่ยมีการเข้าซื้อต่อเนื่องนะครับผมค่ะเนาะอ่ะเรามาดูหน่อยว่าทิศทางเราเป็นไงบ้างที่เคยแจ้งไว้นะต้องบอกว่าล่าสุดนะครับเราเนี่ยยังคงเป็นเงินไหลเข้าอยู่นะครับผมตอนที่เราแจ้งในวันที่7เนาะค่ะตอนที่เซตอยู่ที่เท่าไหร่1608นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนาะเซตเนี่ยมีการเหวี่ยงตัวขึ้นมาสูงสุดเนี่ย1660นะครับเขาเรียกว่าปรับตัวมาประมาณ50จุดเลยถูกต้องใช่ค่ะมาเรามาดู performance นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่เราของการเก็บข้อมูลเนาะ performance ของเรานะครับโดยที่ทุกครั้งที่เรามีการแจ้งเตือนเนี่ยคือวงกลมขาวเนาะแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยถ้าแจ้งเตือนแล้วมีการเหวี่ยงขึ้นหรือลงเนี่ยลึกเนาะเกิน20จุดถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะผ่านเกณฑ์กันตลอดเนาะ70จุด50จุดแล้วก็ล่าสุดครับตอนนี้เนาะเรียกว่าเหวี่ยงเกินมาแล้วเนี่ยประมาณ52จุดแล้วนะครับค่ะกลุ่มว่าอันนี้คือดูแค่เรื่อง DE นะยังไม่ได้รวมอินดิเคเตอร์อย่างอื่นด้วยนะคะใช่ใช่คือดูแค่เงินเข้าเงินออกอย่างเดียวเลยนะครับผมค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูโอเคเรื่องวันที่สุดการซื้อขายก่อนครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกองทุนครับขายสุดที่อยู่ที่ 3,900 กว่าล้านบาทครับผมโบรกเกอร์ครับขายสุดที่อยู่ที่ 7,000 กว่าล้านบาทครับต่างชาติครับซื้อต่อเนื่องนะเขาเรียกว่าสุดที่อยู่ที่ 15,000 กว่าล้านบาทครับผมรายย่อยครับขายสุดที่อยู่ที่ 10,000 กว่าล้านบาทครับมาเดี๋ยวเรามาดูกราฟฟอร์มูลาชาร์ตกันนะครับผมเรื่องบริษัทอินเด็กซ์ในไทม์เฟรมเดย์นะครับก็ต้องขอแจ้งเนาะสำหรับคนที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกนะครับตัวโฮมบริชาร์ตเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มนึงที่มาจากประเทศจีนนะครับผมเพราะงั้นอินดิเคเตอร์หรือสีที่ให้เนี่ยความหมายอาจจะแตกต่างจากที่เราคุ้นชินนะครับแล้วก็อาจารย์พลินเองเนี่ยก็เป็นคนจีนเนาะที่มาสอนให้ความรู้ผมบริชาร์ตกับเรานะครับมาเริ่มกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มในเซ็นเดย์ในทําเฟนเดย์นะคะแล้วมาดูสําหรับฝั่งซ้ายนะคะก็คือหน้านี้เนาะอินดิเคเตอร์ที่เราดูอยู่มี4อินดิเคเตอร์นะคะก็จะรวมมีทางเรื่องลีบินนะคะกับสตรองสิกนัลเนาะสตรองสิกนัลคือที่แบ่งแท่งเทียมเป็น4สีก็จะมีเช่นโอเคมีแท่งสีแดงแท่งสีน้ำเงินแท่งสีเหลืองแท่งสีฟ้านะคะแท่งสีแดงคือสัญญาณแข็งแกร่งในระยะสั้นแท่งสีน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นในระยะสั้นแท่งสีเหลืองคือสัญญาณเดือนในระยะสั้นนะคะแล้วก็แท่งสีฟ้าคือสัญญาณที่ให้เราถือเงินสดในระยะสั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องลิปปิ้นเนาะลิปปิ้นคือลิปปิ้นแดงคือแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางลิปปิ้นเขียวก็คือแนวโน้มขาลงในระยะกลางนะคะเลยตัวแต่ช่องข้างบนสำหรับเซ็นเด็กก็ต้องมองว่า1คือลิปปิ้นเป็นลิปปิ้นแดงก็คือแสดงว่าเซ็นเด็กอะแนวโน้มระยะกลางณปัจจุบันถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็สตองซิกนัลมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นนะคะก็คือมีสัญญาณแข็งแกร่งเสร็จแล้วก็จนถึงตอนนี้คือแท่งสีน้ำเงินก็คือเป็นสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นในระยะสั้นนะคะช่องกลาง LSFสีแดงคือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็สีฟ้าคือแรงขายคุมตลาดนะคะแล้วก็เต็งทึกคือแรงซื้อมากขึ้นเต็งปลงคือแรงซื้ออ่อนตัวลงนะคะฟ้าทึกคือแรงขายมากขึ้นฟ้าปลงคือแรงขายอ่อนตัวลงเนาะเลยสำหรับเซ็นเด็กของตอนนี้ LSF ก็คือเป็นเต็งทึกอยู่ก็จะแสดงว่าแรงซื้อคุมตลาดอยู่นะคะแล้วก็แรงซื้อก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็แรงซื้อมีการมากขึ้นนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือตอนนี้คือมีเด็ดสีเหลืองเนาะต้องบอกว่า MCD ที่อยู่ข้างล่างอ่ะเขาจะแบ่งเป็น3สีมีทั้งสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีแดงคือรายใหญ่สีเหลืองคือคนที่เล่นเดย์เทรดนะสีเขียวคือคนติดตอยเนาะแต่ถือว่าเส้นเด็ดตรงนี้คือต้องมองว่า MCD ที่อยู่ข้างล่างก็คือยังคงมีเด็ดสีเหลืองนะคะก็มีเด็ดคนที่เล่นเดย์เทรดนะคะครับผมนิดนึงก่อนหน้านี้เราเคยมีการพูดถึงแนวต้านสำคัญที่อะไร1658ถ้าจำกันได้ถูกต้องค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีการอ้างอิงถึงตัวอินดิเคเตอร์ชื่อว่าไทชิใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องค่ะนิดนึงครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอดีตเนาะตอนมันเดือน9ใช่ไหมอาจารย์คือเกิดแท่งเหลืองไทชิถูกไหมฮะถูกต้องแท่งเหลืองแท่งนี้ก็แสดงว่าเส้นเด็ดจากตรงนี้ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเจอแท่งเหลืองแสดงว่าเขาขึ้นมาเยอะเกินไปละโอกาสที่เขาลงจะค่อนข้างเยอะละก็หลังจากที่เจอแท่งเหลืองนี้เสร็จเส้นเด็ดก็มีการลงมาเนาะนะคะแล้วก็แท่งเหลืองแท่งนี้ราคาไฮคงเขาอยู่ที่1658ตอนนั้นมันเดือน9ใช่ไหมอาจารย์แท่งนี้คืออยู่ที่ชายเดือน9ต้นเดือนนะคะครับ
เลยแท่งเหลืองก็คือสัญญาณเดือนแล้วก็แท่งเหลืองเราสามารถตีกรอบสี่เหลี่ยมได้เนาะถือว่าราคาไฮของแท่งเหลืองแท่งนี้1,651ก็ต้องมองว่าตูเป็นแนวด้านได้ครับเลยที่นี่นะคะแท่งนี้แท่งวันที่เดือน11ใช่ไหม24เดือน11ใช่เส้นเด็กก็ถือว่าขึ้นมาอยู่ที่ 1,651.6 เรียกว่าขึ้นมาแตะปุ๊บแล้วก็ไหลลงเลยถูกต้องใช่ค่ะเลยสำหรับตอนนี้เส้นเด็กก็ขึ้นมาอยู่ที่ 1,657.62 ละเนาะเรียกว่าในวันนี้เนี่ยเหมือนมีการตลอดขึ้นไปเนาะที่166โซนเนาะแล้วก็ท้ายก็ไหลกลับลงมาปิดที่อะไร1657ถูกต้องแนวต้านถูกไหมถูกต้องใช่ค่ะครับเนาะเรียกว่าก่อนหน้าเนาะเขาเรียกว่าจุดน้ำเงินแท่งน้ำเงินถูกไหมฮะก็มีจุดกลับตัวที่มีการแจ้งเตือนซึ่งณช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งให้ทางคนที่ตามทราบเนาะว่าเอ้ยมีสัญญาณกลับตัวนะให้เราติดตามกันดูถูกต้องใช่ค่ะก็คือแท่งน้ำเงินแท่งนี้คือสัญญาณที่บอกว่าเส้นเด็ดลงมาเยอะละมีโอกาสจะขึ้นนะคะก็หลังจากนั้นเจอแท่งน้ำเงินเสร็จก็คือเส้นเด็ดก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าแท่งน้ำเงินแท่งเนี่ยตอนนั้นเซ็นเดอยู่ที่1,590ครับขึ้นถึงตอนนี้คืออยู่ที่1,657นะคะถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะครับผมในฝั่งขวาครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกชุดนึงเนาะที่เอาไว้ดูประกอบกันนะครับโดยที่ด้านบนฝั่งขวานั่นคือตัว TE ครับ Trend Expert เอาไว้ดูแนวโน้มในระยะกลางครับผมโดยที่เราจะโฟกัสที่เส้นหลักนะครับผมเส้นหลักเนี่ยจะมี2สีครับคือสีเขียวกับสีม่วงครับผมโดยที่สีม่วงเนี่ยหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นครับสีเขียวถึงแนวโน้มขาลงเนาะค่ะแล้วก็ที่เป็นแท่งพลังงานเขียวแดงเนี่ยก็คือเป็นพลังงานตรงนี้แท่งแดงเนี่ยเป็นพลังงานในฝั่งบวกครับแท่งเขียวเป็นพลังงานในฝั่งลบเนาะในระยะสั้นนะบอกว่าตอนนี้เส้นเด็กเป็นไงเส้นเด็กเนี่ยเส้นหลักเป็นสีม่วงครับระยะกลางแนวโน้มแท่งขาขึ้นอยู่ครับระยะสั้นแท่งพลังงานก็เป็นพลังงานบวกเนาะพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE คือทิศทางเงินที่เราเอาไว้แจ้งเตือนกันเข้าเงินออกนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องอยู่นะครับท่านสังเกตในช่วงหลังเนี่ยเงินเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องนะแล้วก็ขนาด DE มีขนาดที่เริ่มหนาขึ้นยกตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องดีนะครับค่ะด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเอาไว้ดูแรงซื้อแรงขายครับโดยที่เส้นแดงเนี่ยหมายถึงแรงซื้อครับเส้นเหลืองหมายถึงแรงขายเนาะเส้นแดงอยู่บนเส้นนั้นมากกว่าครับตอนนี้เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับพร้อมทั้งมีแท่งเขียวเนาะโมเมนตัมในฝั่งบวกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องครับค่ะมาถัดไปครับผมทำเฟรมวีคครับทำเฟรมวีคของเซตอินเด็กซ์นะคะก็คือถ้าเราดูจากทำเฟรมวีคเนาะก็ถือว่าตอนที่สตองสัญญาณแท่งแดงแท่งนี้อ่ะเราก็มีดูเนาะตอนนั้นนะคะครับแท่งแดงเกิดขึ้นในริบบิ้นแดงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือโอเคไม่ได้ขึ้นเนาะมี1อาทิตย์ย่อลงมาสำหรับอาทิตย์นี้นะคะถือว่ากลับขึ้นมาก็คือตอนนี้ถ้าดูเรื่องริบบิ้นอ่ะคือริบบิ้นเป็นริบบิ้นแดงแนวโน้มระยะกลางเป็นแนวโน้มนะคะในไทม์เฟรมวีก็ถือว่าเป็นค่าขึ้นอยู่นะคะแต่ถ้าเราดูจากกราฟวีก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันเนาะก็คือถ้าเราแถวๆนี้เซ็นเด็ดถือว่าอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะถ้าขาทะลุขึ้นไซด์เวย์ตรงนี้ได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ทั้งริบบิ้นกับทั้งสตองสัญญาณเป็นสัญญาณที่เราถืออยู่เนาะ RSF ที่อยู่ท้องกลางคือสีแดงก็คือมีแรงซื้อคุมตลาดนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างตัวจากกราฟวีของเซ็นอินเด็กซ์นะต้องบอกว่าสีแดงลายใหญ่มีอยู่นะเรื่อยๆเนาะก็คือก่อนหน้านี้คือสีเขียวคนติดต่อหายไปแล้วก็มีสีแดงลายใหญ่เข้ามานั้นลายใหญ่คือเหมือนอยู่ที่ประมาณแถวๆ 25% นะคะไม่ได้ลดลงเยอะมากแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะมากแต่ลายใหญ่ไม่ได้หายเนาะอยู่ที่ประมาณ25ก็ถือว่าที่นี่นะคะสำหรับลายใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในทําเฟรมวิกนะคะครับผมในฝั่งขวาครับตัว TE เนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางมองทางขาขึ้นเนาะส่วนระยะสั้นครับผมแท่งพลังงานตอนนี้เป็นพลังงานบวกอยู่นะครับค่ะตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินทางเฟรมวีคเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเนี่ยกลับมาไหลเข้าเป็นสัปดาห์ที่2นะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายครับพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นครับค่ะมาถัดไปทางเฟรมมันครับทางเฟรมมันคงเซตอินเด็กซ์นะคะริบบิ้นแดงแนวโน้มนะคะเป็นขาขึ้นอยู่สตองสัญญาณมีแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็เป็นแท่งน้ำเงินจนถึงตอนนี้นะคะครับก็คือทั้งสตองสัญญาณเป็นสัญญาณถือทั้งริบบิ้นก็เป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าแนวโน้มโอเคถือต่อได้นะคะ RSF ที่อยู่ข้างล่างก็คือมีสีแดงแต่ว่าเป็นเต็งบ่งเนาะแสดงว่าเส้นเด่นนะคะคือตัวจะชามเฟรมมังคือถือว่าเขาเล็งซื้อมีการอ่อนตัวลงนิดนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตอนที่เต็งปรุงเปลี่ยนเป็นเต็งทึกอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่าง
สีเขียวคุณดิดดอยลดลงจนถึงตอนนี้คือต้องมองว่าเกือบไม่มีละสีแดงลายใหญ่สำหรับเดือนนี้นะคะพึ่งขึ้นมากกว่าเดือนที่แล้วเนาะเพราะว่าเดือนที่แล้วดูจากกราฟมังนะคะก็คือลายใหญ่อยู่ที่ 22.5% สำหรับเดือนนี้นะคะอยู่ที่ 32.9% ถือว่าลายใหญ่มีการพึ่งขึ้นมานะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับแนวโน้มยังคงเทรนขาขึ้นเนาะส่วนระยะสั้นครับผมทั้งพลังงานยังคงเป็นพลังงานบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE เนาะเขาเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยเงินกลับมาไหลเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับ Banker Energy เนาะแสดงอยู่บนแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับค่ะมาต่อกันในส่วนของเซต50นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนครับขายสุทธิอยู่ที่ 5,900 สัญญาครับผมต่างชาติครับซื้อนะโหสุทธิอยู่ที่ 30,000 สัญญาครับเขาเรียกว่าซื้อทั้งตัว TFAC ทั้งตัวเซตเนาะก็ซื้อทั้งคู่เลยนะครับรายย่อยครับขายสุทธิอยู่ที่ 24,000 สัญญานะครับผมค่ะมาเรามาดูกราฟกันต่อนะครับตัวเซต50ใน Time Frame Day ครับเซต50ใน Time Frame Day นะคะเรามาดูเซต50ใน Time Frame Day ลิปปินนะคะลิปปินเป็นไงบ้างลิปปินแดงนะแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่นะคะสลองสัญญาณคือแท่งน้ำเงินโกคือสัญญาณที่ให้ถือเนาะเขาก็มีสลองสัญญาณที่แท่งแดงเกิดขึ้นแท่งนี้นะคะหลังจากที่มีแท่งแดงแข็งสัญญาณแข็งแกร่งเสร็จก็คือแท่งน้ำเงินให้ถือหุ้น RSF สีแดงแรงซื้อคุมตลาดแรงซื้อมีการมากขึ้นนะ MDD ที่อยู่ข้างล่างของเซต50ก็คือก็มีเดทสีเหลืองนะคะมีเดทคนที่เล่นเดทเทค่ะครับผมในฝั่งขวาครับที่อินเส้นหลักตอนนี้กลับมาเป็นสีม่วงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเนาะเขาเรียกว่าปรับตัวเนาะเป็นบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับ DE เนาะทิศทางเงินเขาเรียกว่าเงินก็ไหลเข้าต่อเนื่องเช่นกันครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับเขาเรียกว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายอยู่ครับผมค่ะมาถัดไปครับ Time Frame Week ครับ Time Frame Week ของเซต50นะลีปินโอเคลีปินก็เป็นลีปินสีแดงเหมือนกันจะดองสัญญาณแท่งน้ำเงินนะคะแท่งน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้ถือหุ้นนะคะช่องกลาง LSF นะขอขยายนิดนึงโอเคมีสีแดงก็คือมีแรงซื้อคุมตลาดนะคะแต่ว่าเป็นแท่งแดงบางๆเนาะถือว่าแรงซื้อที่นี่นะคะไม่ได้มากไม่ได้เยอะมากแต่ MCD ที่อยู่ข้างล่างเห็นได้ว่าสีเขียวคุณติดตอยมีลดลงจนถึงไม่มีละนะคะก็คือคุณติดหุ้นหายไป2อาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยๆนะคะแล้วก็สีแดงลายใหญ่ก็ถือว่ามากกว่า 25% แต่เซต50กับเซ็นเดทก็จะคล้ายๆกันเนาะถือว่าดูจากกราฟิกนะคะเขาถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะกรอบไซด์เวย์ถ้าเราจะดูขอดูเรื่องบล็อกเอ็กซ์เพิร์ทนิดนึงนะคะก็จะเห็นได้ถ้าดูบล็อกเอ็กซ์เพิร์ทตอนนี้คือถือว่าเป็นบล็อกเอสเบิร์ดที่ค่อนข้างกว้างละนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะตีกันเองเนาะก็เหมือนที่เมื่อกี้พาลินตีไว้นะคะสำหรับเซต50นะคะเขาก็ถือว่าอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะคะก็ต้องลุ้นดูว่าหลังปีใหม่เนาะปีหน้านะคะเขาจะทะลุขึ้นได้หรือเปล่านะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อินเส้นหลักเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนสีครับผมจากเขียวเป็นม่วงนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเนาะสังเกตว่าก่อนหน้านี้เคยมีการไหลลงมานะพอถึงแนวเส้นหลักปุ๊บเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นแดงนะแล้วก็เป็นแดงขึ้นต่อเนื่องนะครับผมตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเงินกลับมาไหลเข้านะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับเขาเรียกว่าแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับผมค่ะมาสุดท้ายครับ Time Frame Month ครับ Time Frame Month ของเซต50สดงสัญญาณแท่งแดงเกิดขึ้นในลิปปินแดงนะคะก็คือตัวจากกราฟมังก็ถือว่าทั้งสตองสัญญาณมีแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งเนาะลิปปินแดงแสดงว่าแนวโน้มโอเคอยู่ LSF ช่องกลางล่ะสีแดงน่ะแรงซื้อคุมตลาดนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดตอนมีการลดลงแต่ตอนนี้คุณติดหุ้นก็ยังอยู่ที่ 11.3 11.4% เนาะครับสีเหลืองคุณที่เล่นเดทอยู่ที่ 65% นะคะสีแดงรายใหญ่มีพึ่งขึ้นมานะคะรายใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 16% ถือว่ารายใหญ่ยังน้อยนะยังไม่ถึง 25% แต่สัญญาณของเขาก็ถือว่าดูดีกว่าเพราะว่าสำหรับเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเปรียบเทียบมาถือว่าสีแดงนะคะมีพึ่งขึ้นมานะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางยังมองเทรนด์ขาขึ้นเนาะของไทม์เฟรมมันนะครับค่ะแท่งพลังงานก็เป็นพลังงานบวกเนาะ
ขึ้นต่อเนื่องอยู่นะครับผมจะเรียกว่าขึ้นแบบไม่ได้ชันนะขึ้นแบบสลบเตี้ยๆนะครับผมตรงกลางครับดีที่ทั้งเงินเรียกว่าเงินเนี่ยยังคงไหลเข้าต่อเนื่องครับก็อาจจะมีบางลงบ้างเนาะแล้วก็กลับมาหนานิดนึงนะครับในเดือนนี้ด้านล่างครับ Banker NG เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับผมบอกว่าที่เราอธิบายมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอินดิเคเตอร์ Homebury ถูกมั้ยฮะซึ่งจริงๆแล้ว Homebury ก็จะมีเครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่มากกว่านี้นะแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะกว่านี้เนาะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถทำอะไรได้ครับอาจารย์สำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษา Homebury นะคะก็สามารถติดต่อภายในได้เลยนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มไลน์นะคะเข้ามาศึกษาเกี่ยวคือเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกราฟของเรานะคะเช่นเหมือนบางทีเรามีสัมมนาออนไลน์เรามี Facebook ไลน์นะคะก็จะมีส่งข่าวต่างๆนะคะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะบางทีก็จะมีโพสต์กราฟด้วยในสำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาก็คืออันนี้คือ QR ของกลุ่มไลน์เนาะนะคะแต่เข้ากลุ่มก็จะต้องมีรหัสเข้าด้วยหรือข้างล่างก็จะเป็น LINE Official ของไพลินนะคะสแกน QR ที่อยู่ข้างล่างทักไพลินมาก็ได้บอกว่าแอดจำไพลินนะคะสนใจเข้ากลุ่ม LINE นะคะเดี๋ยวไพลินก็จะมีส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มอย่างนี้นะคะหรือว่า SID LINE เนาะ @homebury ก็ได้นะคะคนที่สนใจอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดนะคะสำหรับสมาชิกอยากจะใช้ซอฟต์แวร์นะคะก็โทรเบอร์โทรไพลินได้เบอร์ไพลินคือ062-795-7745นะคะครับผมอ่ะในส่วนของผมนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะอยากรับข่าวสารดีๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกนะครับสนใจก็สามารถมาสมัครได้ที่ www.oppovip.trade นะครับผมเป็น IBA ในนามออนไลน์เวิร์กช็อปครับเลข A0737นะครับนอกจากในเรื่องแจ้งเงินเข้าเงินออกนะก็จะมีเรื่องของตัวสัญญาณตัวระบบมือเนาะของ T-Fex นะครับค่ะแล้วก็เป็นระบบมือทองคำครับผมค่ะแล้วก็นี่จะเป็นกรอบเนาะ Day Trade ของตัวTFX 50 GO นะครับแล้วก็มีหุ้นคัดเกรดจากทางแล็บหุ้นด้วยนะครับผมค่ะมาเรามาต่อกันในส่วนของเซกเตอร์นะครับมาว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนนะที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะสุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เปอร์เซ็นต์เชงในฝั่งบวกถูกไหมอาจารย์ถูกต้องใช่ค่ะมาตั้งแต่วันที่27-30นะครับมาเริ่มกันที่เซกเตอร์ของเปเปอร์นะจบกันที่นะ ICT ใช่ไหมถูกต้องใช่ค่ะมาเริ่มกันเลยครับเซกเตอร์เปเปอร์มาทำเฟนเดย์โอเคอุ้ยคือถือว่าเซกเตอร์นี้มีการขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคือก่อนหน้านี้คือตอนที่เขามีคลิปปิ้งเขียวมีการเปลี่ยนเป็นดิปปิ้งแดงหลังจากนั้นก็ถือว่ามีขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ประมาณ3วันที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้ทำไฮนะคะแสดงว่าเขาขึ้นมาหางดิปปิ้งแดงค่อนข้างเยอะแล้วโอกาสที่เขาจะโยกตัวก็น่าจะมีอยู่นะคะแต่เป็นการโยกตัวในระยะสั้นเนาะแต่แนวโน้มระยะกลางต้องมองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าริบบิ้นเป็นริบบิ้นแดงแล้วก็เป็นริบบิ้นสีแดงที่กว้างเราบอกว่าริบบิ้นแดงยิ่งกว้างแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นนะคะก็จะยิ่งชัดเจนเนาะก็คือณปัจจุบันก็คือทางริบบิ้นริบบิ้นแดงสตองซิกเนลแท่งน้ำเงินเป็นสัญญาณที่ให้ถือในระยะสั้น RSF นะคะสีแดงแรงซื้อคมตลาดแล้วก็แรงซื้อมีการมากขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ MGD ที่อยู่ข้างล่างสัญญาณที่ดีคือเราเห็นสีเขียวอ่ะคุณติดต่อยค่อยๆลดลงนะคะจนถึงตอนนี้คือไม่มีคุณติดหุ้นละนะคะแล้วก็สีเหลืองคนที่เล่นเดย์เทรดค่อนข้างเยอะเนาะอยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อย่างน้อยนะที่เรามองเห็นคือมีเริ่มมีสีแดงเริ่มมีรายใหญ่เข้ามาแล้วนะคะรายใหญ่อยู่ที่ 16.4 เปอร์เซ็นต์นะคะแม้แต่ยังไม่ถึง25เปอร์เซ็นต์แต่มีรายใหญ่เข้ามานะคะก็ดีกว่าไม่มีนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีนะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางเป็นขาขึ้นนะระยะสั้นทั้งพลังงานถ้าเจอผมเป็นพลังงานบวกครับพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับดีที่ทั้งเงินเขาเรียกว่าเงินเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องมายาวนานนะยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยดีมีขนาดหนาขึ้นยกตัวสูงขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับค่ะด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อมากกว่าแรงขายพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเนี่ยสูงขึ้นอยู่ต่อเนื่องครับค่ะมาถัดไปครับกับเซกเตอร์แบงค์ครับผมโอ้เซกเตอร์แบงค์นะคะคือต้องมองว่าเซกเตอร์แบงค์คือถ้าดูจากกราฟเดย์เขามีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงมาประมาณอาทิตย์กว่าละนะคะคือริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจากริบบิ้นแดงแคบเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงกว้างเนาะคือตอนนี้คือแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนละเพราะว่าริบบิ้นแดงมีการกว้างขึ้นสต็อกซิกเนลมีแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็มีแท่งน้ำเงินสัญญาณที่ให้ถือในระยะสั้นนะคะ RSF สีแดงแรงสื่อคุมตลาดแรงสื่อมีการมากขึ้นแล้วก็ MGD ที่อยู่ข้างล่างก็มองว่าเขาไม่มีสีเขียวนะก็ไม่มีคุณติดต่อยนะสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดอยู่ที่70
3.7% นะคะสีแดงรายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 29.3 นะคะถือว่ารายใหญ่ก็มากกว่า 25% นะคะก็ต้องลุ้นดูว่าที่นี่นะริบบิ้นแดงจะต่อไหมแล้วก็ราคาจะทะลุขึ้นแนวต้านที่อยู่ที่จุดไฮก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อินเตอร์เซ็ตหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้นเนาะค่ะระยะสั้นทั้งพลังงานก็เป็นพลังงานบวกครับผมพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินเขาเรียกว่าเงินไหลเข้าต่อเนื่องเนาะ DE มีขนาดหนาขึ้นยกตัวสูงขึ้นเป็นเรื่องดีนะครับค่ะด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นแดงมีการตัดเหลืองขึ้นบนครับเขาเรียกว่าแรงซื้อเนี่ยกลับมามากกว่าแรงขายนะครับผมค่ะมาถัดไปครับกับเซกเตอร์ของ Construction ครับเซกเตอร์นี้นะริบบิ้นเป็นริบบิ้นแดงแนวโน้มระยะกลางแปลงขาขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าราคามีการทะลุขึ้นริบบิ้นแดงแสดงสัญญาณแท่งสดงสัญญาณที่มีการทะลุขึ้นริบบิ้นเขียวแล้วก็ริบบิ้นเขียวมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงนะคะหลังจากนั้นริบบิ้นแดงมีการกว้างขึ้นเนาะแนวโน้มระยะกลางแปลงขาขึ้นสดงสัญญาณตอนนี้คือแท่งน้ำเงินระยะสั้นเป็นสัญญาณที่ให้ถืออยู่เนาะ RSF เป็นสีแดงก็คือแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็แรงซื้อแข็งแกร่งนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างไม่มีสีเขียวนะก็คือไม่มีคนติดต่อยสีเหลืองคนที่เล่นเดย์เทรดอยู่ที่ 91% นะคะสีแดงรายใหญ่ก็ถือว่ายังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนาะระยะสั้นในพลังงานก็เป็นพลังงานบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับดีคือเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเงินกลับมาไหลเข้านะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกปรับตัวสูงขึ้นครับค่ะมาถัดไปครับผมกับเซกเตอร์ของฟู้ดครับอู้เซกเตอร์นี้เพิ่มเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงไม่กี่วันน่าจะประมาณวันถึง2วันนะคะแต่ก่อนที่เขาเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงมีสัญญาณสัญญาณแท่งแดงที่มีการทะลุขึ้นริบบิ้นเขียวเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงเลยตอนนี้ริบบิ้นแดงโอเคแนวโน้มนะคะระยะกลางเปลี่ยนเป็นแท่งขาขึ้นละสตองสัญญาณแท่งน้ำเงินระยะสั้นเป็นสัญญาณที่ให้เราถือเหมือนกันทั้งระยะสั้นให้ถือระยะกลางเป็นขาขึ้น LSF สีแดงเล็งซื้อคุมตลาดเนาะ MGD ที่อยู่ข้างล่างนะคะมีแต่สีเหลืองก็คือมีแต่คนที่เล่นเดย์เทรดไม่มีสีเขียวไม่มีคนติดต่อยไม่มีสีแดงไม่มีรายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเนาะเส้นหลักเริ่มมีการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นม่วงครับผมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเนาะเป็นแดงบวกก็จริงนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยแท่งพลังงานยังอยู่ใต้เส้นหลักอยู่นะครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะถ้าให้ดีจริงๆเนี่ยแท่งพลังงานควรจะกลับมายืนเหนือเส้นหลักให้ได้ด้วยนะครับผมตรงกลางครับ DE ที่ทั้งเงินก็เรียกว่าเงินไหลเข้าครับไหลเข้าต่อเนื่องแล้วก็ไหลเข้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นแดงตัดเหลืองขึ้นบนครับเรียกว่าแรงซื้อกลับมามากกว่าแรงขายแล้วนะครับค่ะถัดไปครับผมICT ครับมาสุดท้ายแล้วกับเซกเตอร์นี้ ICT น่ะสดงสัญญาณแท่งแดงทะลุขึ้นริบบิ้นเขียวครับริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงหลังจากนั้นสดงสัญญาณแท่งแดงเกิดขึ้นในริบบิ้นแดงแท่งแดงเกิดขึ้นในริบบิ้นแดงเนาะก็คือระหว่างทางที่หุ้นตัวนี้คือเซกเตอร์นี้เนาะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอ่ะเขาจะมีสัญญาณหลายรอบให้เราจนถึงตอนนี้ริบบิ้นแดงแนวโน้มระยะกลางแบ่งขาขึ้นสดงสัญญาณแท่งน้ำเงินสัญญาณที่ให้เราถือในระยะสั้นLSF สีแดงเล็งซื้อคุมตลาดเล็งซื้อมากขึ้น MGD ที่อยู่ข้างล่างนะคะสีแดงมีค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้สีแดงรายใหญ่อยู่ที่ 74.6% นะคะที่เหลือเป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดเนาะไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีกนะชัดเจนคือเป็นสีม่วงมายาวนานนะครับแนวโน้มระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นทางขาขึ้นอยู่นะครับผมระยะสั้นโดยรวมนะถือว่าเป็นพลังงานบวกครับพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินเขาเรียกว่าเงินไหลเข้าต่อเนื่องนะแต่ว่า DE เนี่ยมีขนาดที่บางลงนะครับผมแต่ว่าด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับค่ะมาอันนี้จบในส่วนเซกเตอร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหุ้นนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวไหนที่ติดท็อปเทอร์โอเรทเนาะ5อันดับแรกกับเซต100ครับเซต100คลิกคว้าตรงนี้1 2 3 4 5ถึงสเต็ปโอเคมาเรื่องที่ RS ครับ RS นะคะหูตรงว่าแดงๆมาเริ่มเลยนะฮะใช่ คือเหมือน RS เขามีเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงโอเคแล้วก็มีหลุดริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวอ้าวแล้วก็ตอนนี้คือมีกลับมาเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงอีกรอบนึงนะคะครับแต่ก็ต้องมองว่าเดี๋ยวก่อนนะราคาไฮที่อยู่ที่ก่อนหน้านี้ที่นี่อยู่ที่ 21.6 เนาะตอนนี้ปิดที่ 21.7ถ้าเขาขึ้นได้แล้วก็ริบบิ้นแดงกว้างขึ้นได้นะคะ
แล้วก็สต็องซิกเนลแท่งน้ำเงินให้ถือต่อได้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ณตอนนี้คือลิฟวินแดงละนะแนวโน้มและการเปลี่ยนเป็นแท่งขาขึ้นสต็องซิกเนลแท่งน้ำเงินก็สัญญาณที่ให้ถือ RSF สีแดงเล็งจุดคุมตลาดเนาะ MGD ที่อยู่ข้างล่างคือสีเขียวคุณติดต่อไม่มีละสีแดงรายใหญ่ต้องมองว่ามีการพึ่งขึ้นมาต่อเนื่อง3วันตอนนี้รายใหญ่อยู่ที่ 61.3% นะคะไม่มีสีเขียวเนาะไม่มีคุณติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักตอนนี้กลับมาเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยทั้งพลังงานเนาะเป็นพลังงานบวกครับพุ่งขึ้นต่อเนื่องสามารถทะลุยืนเหนือเส้นหลักได้แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะตรงกลางครับ DE เขาเรียกสัปดาห์นี้เนี่ยเงินกลับมาไหลเข้าอีกครั้งนึงนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energyเส้นแดงตัดเหลืองขึ้นบนครับเรียกว่าแรงซื้อกลับมามากกว่าแรงขายแล้วนะครับค่ะมาถัดไปครับผมกับกันกุลครับกันกุลนะลิปปิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงเนาะหลังจากนั้นคือลิปปิ้นแดงที่กว้างขึ้นมาเรื่อยๆแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นสนองสัญญาณแท่งน้ำเงินระยะสั้นณปัจจุบันเป็นสัญญาณที่ให้ถือเนาะ RSF สีแดงแรงซื้อคุมตลาดแล้วก็ที่นี่แรงซื้อมีการมากขึ้นทุกๆวัน MGD ที่อยู่ข้างล่างคือสีแดงตอนนี้รายใหญ่อยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นสีเหลืองคนที่เล่นเดย์เทเนาะค่ะไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักเป็นสีม่วงครับแนวโน้มระยะกลางเป็นเทรนขาขึ้นครับระยะสั้นแท่งพลังงานชัดเจนครับเป็นแดงบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับ DE เค้าเรียกว่าเงินเนี่ยไหลเข้าต่อเนื่องมายาวนานแล้วนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นแดงอยู่บนครับเรียกว่าแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับค่ะถัดไปครับผมกับอมตะครับอมตะลิฟวิ่งเขียวที่เคบลงเนาะนะราคามีการทะลุขึ้นลิฟวิ่งเขียวก็มีการทะลุขึ้นแนวต้านไปละนะคะต้องมองว่าสัญญาณที่ดีคือลิฟวิ่งเขียวเคบถ้าเขาเคบลงเขาอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็ต้องลุ้นดูนะคะสนองสัญญาณระยะสั้นคือมีแท่งแดงแข็งแกร่งสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็ตอนนี้เป็นแท่งน้ำเงินที่สัญญาณที่ให้ถือRSF สีแดงโอเคเล็งซื้อคุมตลาดอยู่นะคะก็ต้องมองว่าสัญญาณก็โอเคอยู่ MGD ที่อยู่ข้างล่างล่ะไม่มีสีเขียวเนาะนะไม่มีคุณติดต่อยสีเหลืองคนที่เล่นเดย์เทรดอยู่ที่ 61.8% สีแดงรายใหญ่อยู่ที่ 31.1 เนาะคือถือว่ารายใหญ่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าผ่านเส้นปรับที่1ผ่าน 25% นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีนะเส้นหลักมีการเปลี่ยนสีครับมาเป็นสีม่วงอีกครั้งนึงครับผมระยะสั้นเนาะแท่งพลังงานครับผมเป็นบวกครับพุ่งขึ้นต่อเนื่องแล้วก็สามารถทะลุยืนเหนือเส้นหลักได้แล้วนะครับตรงกลางครับ DE สัปดาห์นี้เขาเรียกว่าเงินกลับมาไหลเข้านะครับผม DE มีขนาดหนาขึ้นยกตัวสูงขึ้นเป็นเรื่องดีครับด้านล่างครับ Banker Energy ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแรงซื้อแรงขายอยู่ในช่วงที่ประมาณพอๆกันเนาะค่ะลุ้นกันนะครับว่าเส้นแดงจะสามารถตัดเหลืองขึ้นบนได้หรือไม่ครับค่ะมาถัดไปครับผมเจมาครับเจมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะขึ้นบ้างแล้วก็มีย่อบ้างจากตรงนี้ขึ้นมาถ้าคุณที่เล่นสั้นอ่ะก็จะคือเป็นง่ายๆตามสต็องซิกนัลสัญญาณแข็งแกร่งก็ถือว่าสัญญาณซื้อในระยะสั้นใช่ครับแล้วก็แท่งน้ำเงินก็ถือแท่งเหลืองคุณที่เล่นสั้นเดือนโอเคคุณที่เล่นสั้นก็จะขายละแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ตอนสต็องซิกนัลแท่งแดงแท่งนี้อีกทีนึงแต่คนที่เล่นระยะกลางง่ายๆเลยซื้อตอนลิฟวิ่งเขียวเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงตอนนี้ยังเป็นลิฟวิ่งแดงก็ถือไปนะคะไปนะครับใช่ค่ะตอนนี้คือลิฟวิ่งแดงระยะกลางเป็นขาขึ้นสต็องซิกนัลแท่งน้ำเงินสัญญาณที่ให้เราถือในระยะสั้น RSF ก็คือแดงทึกเปลี่ยนเป็นแดงบ่งก็แรงซื้อคุมตลาดแต่แรงซื้อมีการอ่อนตัวลงหน่อยนึง MGD ที่อยู่ข้างล่างนะคะสีแดงรายใหญ่ค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้รายใหญ่อยู่ที่ประมาณ84อยู่ที่ 84.3% นะคะไม่มีสีเขียวไม่มีคนติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเนาะเส้นหลักเป็นสีม่วงครับผมเนาะเรียกว่าระยะกลางเนี่ยแนวโน้มแท่งขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานมีการเปลี่ยนสีครับจากแดงเป็นเขียวครับผมพลังงานในฝั่งลบเนาะแต่เหมือนวันนี้เนี่ยแท่งพลังงานลบก็ค่อนข้างบางลงชัดเจนนะครับผมตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าเงินเปลี่ยนทิศเป็นเงินไหลออกนะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงยังคงอยู่บนครับเขาเรียกว่าแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับค่ะถัดไปครับผมสเต็กครับผมสุดท้ายเนาะค่ะหุ้นตัวนี้ต้องบอกว่าวันนี้ราคาไฮอยู่ที่ 15.2 ปิดที่ 14.7 ก็ถือว่าระหว่างวันขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนปิดมีย่อลงมาลิปปิ้นแดงแนวโน้มระยะกลางไม่มีปัญหาขาขึ้นนะลิปปิ้นแดงก็ถือว่าอย่างกว้างอยู่สต็องซิกนัลแท่งน้ำเงินระยะสั้นยังเป็นสัญญาณที่ให้ถือเนาะ LSF ล่ะมีสีแดงแรงซื้อคุมตลาดนะคะ
MGD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดต่อยหายไปตั้งนานละก็คือไม่มีคุณติดหุ้นละตอนนี้คือสีแดงรายใหญ่มีเข้ามามากกว่า 25% เนาะตอนนี้รายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 36.2% นะคะครับที่เหลือเป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทนาคะครับผมในฟังกวาครับทีอีเนาะเส้นหลักเป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางเป็นเทรนขาขึ้นเนาะระยะสั้นทางพลังงานโดยรวมครับถือว่าเป็นแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องอยู่นะครับตรงกลางครับ DE สัปดาห์นี้เนาะเขาเรียกว่าเงินกลับมาไหลเข้านะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นแดงยังคงอยู่บนครับเขาเรียกว่าแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับผมค่ะมาไปต่อสุดท้ายกับในเรื่องของฟังก์ชันสแกนนะครับผมที่จะช่วยในการหาหุ้นเนาะตามแนวที่เราต้องการนะครับมาเดี๋ยววันนี้นิดนึงเห็นเราพูดถึงเรื่องริบบิ้นบ่อยแต่เรายังไม่ค่อยได้สแกนริบบิ้นใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องใช่ค่ะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอเราหน่อยว่าถ้าสแกนด้วยเงื่อนไขริบบิ้นเนี่ยที่ว่าเป็นริบบิ้นเขียวเป็นแดงวันแรกเนี่ยในเซ็ตร้อยจะมีหุ้นตัวไหนติดบ้างไหมฮะก็ลงดูนะคะเออมาดูกันหน่อยเนาะได้ข่าวที่หน้านาฬิกาทรายเทคนิคอลฟิลเตอร์ตรงนี้เนาะครับมากดที่เอ็กเทสตรงนี้นะเราจะสแกนเซ็ตร้อยที่อยู่ในซิตเติ้ลเซ็ตเตอร์เนาะเซ็ตร้อยกด Open เลยนะที่นี่ก็จะขึ้นมาหุ้น100ตัวเรามาเลือกอินดิเคเตอร์ที่เราจะสแกนเลย AS เบอร์ตรงนี้นะ UMB AS เบอร์ชดชุลงก็คือริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงเนาะแต่อย่าลืมมาติดตรงนี้เฟอร์เดอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสแกนเฉพาะหุ้น100ตัวที่อยู่ในเซ็ตร้อยด้วยเงื่อนไขริบบิ้นเนาะจากเขียวเป็นแดงวันแรกนะครับใช่ค่ะมาดูกันมีไม่เอ่ยกดฟิลเตอร์เลยนะครับมี8ตัวเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า8ตัวนี้เนี่ยตรงตามเงื่อนไขของริบบิ้นเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงวันแรกจริงหรือไม่นะครับค่ะมา BBL เนาะนี่นึงจานตรงช่องกลางนี่เปลี่ยนเป็น DE ได้ไหมฮะอยากได้ด้วยโอเค DE เนาะถึงแล้ว BBL ครับผมริบบิ้นเนาะมีการเปลี่ยนครับจากเขียวเป็นแดงเนาะก่อนหน้านี้ก็มีแท่งแดงฟองสิกแนลเนาะเงินไหลเข้านะครับผมโอเคถูกต้องครับบิ๊กกริมครับผมนะริบบิ้นเนาะใช่ค่ะริบบิ้นแดงเป็นแดงนะครับถัดไปครับ CPF ตรงเงื่อนไขเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าวันก่อนหน้าราคาปรับตัวขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะทำให้ริบบิ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนสีนะครับผมค่ะถัดไปครับ KBank มาเหมือนกันนะครับริบบิ้นเขียวเป็นแดงถูกต้องครับค่ะRS ติดด้วยเหมือนกันเนาะริบบิ้นเขียวเป็นแดงครับเนาะเงินไหลเข้าถูกต้องครับถามมา ICC ครับผมนี่ริบบิ้นแดงเหมือนกันครับผมสวยงามครับถัดไปครับ TPO ครับนี่ริบบิ้นแดงถูกต้องนะครับผมโอ้โหเงินนี่ไหลเข้ามานานเนาะสุดท้ายกับ WHA ครับผมเนาะริบบิ้นแดงนะครับแล้วก็มีสองซิกแนลแท่งแดงด้วยเนาะค่ะโอเคครบเนาะเรียกว่าทั้ง8ตัวนี้ก็ถูกต้องตามเงื่อนไขเนาะคือริบบิ้นเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงนะครับมาสัปดาห์นี้มีข้อสอนไหมอาจารย์สัปดาห์นี้เหมือนไม่มีไม่มีนะโอ้เรียกว่าเพราะว่าช่วงสงท้ายปีเก่าพักผ่อนถูกต้องแต่ว่าสำหรับคนที่บอกว่าสอนใจนะคะก็คือทางเราอ่ะจะมีแอปมือถือที่ให้ทดลองใช้7วันนะคะก็เรียกว่าทัศน์สิ้นเรียกว่าช่วงวันหยุดยาวนี่เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะก็ลองโหลดแอปมาลองใช้งานลองเล่นดูได้ถูกต้องใช่ค่ะและถ้าไม่เป็นก็สามารถสแกน QR นี้ทักมาขอปรึกษาได้ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องก็ทักทางไลน์มาบอกว่าสนใจทดลองใช้ มือถือนะก็จะมีทีมงานก็จะส่งวิธีให้นะคะถ้าดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนไม่เป็นนะคะก็ทักมาก็ได้นะคะบอกว่าโควิธีการลงทะเบียนก็ได้นะเดี๋ยวทีมงานจะส่งให้นะคะโอเคครับผมมาจบในงานสัปดาห์นี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี64เนาะถูกต้องใช่ค่ะเรียกว่าปีหน้าเขาเรียกว่าปีใหม่ฟ้าใหม่เนาะก็ขอให้พี่ท่านนะที่ว่าสนใจการเทรดหรือว่าสนใจการใช้เครื่องมือเนาะก็ลองดูนะครับผมเนาะปีหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้ได้กำไรทุกคนใช่ค่ะนะครับมาวันนี้เราก็ต้องขอจบรายการเพียงนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ